เขาซื่อกุยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวเวียดนามอาศัยในเมืองฮวาเลียนเป็นผู้ใฝ่เรียนหมุมาณนะด้วยกำลังของตนเองศึกษาต่อในไต้หวันจนได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันเธอดัดแปลงบ้านที่อยู่อาศัยของตนให้เป็นห้องสมุดนิทานแล้วไหว้วานให้เพื่อนร่วมชาติคนใกล้ตัวที่เดินทางกลับเวียดนามฝากซื้อหนังสือต่างๆจากเวียดนามกลับมายัางไต้หวันด้วยเป็นระยะเวลารวมกว่า10ปีแล้วที่เธอสะสมหนังสือนับพันเล่ม เปิดบ้านเป็นห้องสมุดโดยหวังว่าจะช่วยให้บรรดาเพื่อนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และลูกหลานรุ่นถัดไปได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมบ้านเกิดผ่านการอ่านหนังสือเด็กๆสามารถเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมจากการอ่านหนังสือนำดินสอสีมาวาดรูประบายสีกันอย่างสนุกสนานคุณเถาซื่อกุ้ยยังอบรมบ่มเพาะเยาวชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่สองด้วยการเปิดห้องเรียนสอนภาษาเวียดนามเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาแม่ของพวกเขาอีกด้วย ปัจจุบันในเมืองฮวาเหลียนซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของไต้หวันมีคู่สมรสต่างชาติเกือบ8,000คนในจำนวนนี้เป็นคู่สมรสจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ1,700คนสัดส่วนมากกว่าร้อยละ20รายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI